ครอบเซฟตี้บ็อกซ์ใน1กล่องว่าประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ1คือฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์1ตัวตัวยึดกล่องฝาครอบ4ชุดและพินสำหรับตั้งรหัสล็อกนิรภัยค่ะเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์ครบแล้วขั้นตอนต่อไปคือวิธีการสาธิตการติดตั้งแบบง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ค่ะเริ่มจากก่อนอื่นเปิดฝาครอบช่องคอนโซลกลางของรถยนต์ก่อนจากนั้นทำการสวมติดตั้งฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ลงบนช่องคอนโซลกล่องเก็บของรถยนต์ที่เปิดไว้แล้วและในกล่องอุปกรณ์จะมีน็อตเพื่อยึดกล่องฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ทั้งหมด4ชุดจากนั้นนำน็อตขันเข้ากับฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ให้ครบ4จุดกับช่องคอนโซลกล่องเก็บของรถยนต์ให้แน่นค่ะและตรวจสอบอีกครั้งโดยทำการเปิดปิดฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ขึ้นลงโดยสะดวกไม่ติดขัดเป็นอันใช้ได้ค่ะต่อมาเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนรหัสอุปกรณ์ฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์โดยที่อุปกรณ์ฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ทางบริษัทลิโดเทคได้ตั้งรหัสเป็นเลข03หลักเราจะมาทำการเปลี่ยนรหัสจาก03หลักมาเป็นรหัสตามที่ท่านต้องการค่ะวิธีการเปลี่ยนรหัสก็ง่ายๆเช่นกันค่ะอันดับแรกฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์ต้องอยู่ในลักษณะเปิดก่อนและนำพินกดเข้าไปในรูเพื่อให้สปริงด้านในยุบตัวลงและทำการเปลี่ยนรหัสตามที่ท่านต้องการได้เลยค่ะเมื่อตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วนำพินออกได้เลยเป็นการเสร็จสิ้นวิธีเปลี่ยนรหัสค่ะ